ชายคนหนึ่งนะไปเดินเล่นในสวนใกล้บ้านชมนกชมไม้กำลังเพลิดเพลินอยู่ก็ไปสังเกตเห็นผีเสื้อนะตัวหนึ่งเนี่ยมันกำลังกระเสือกกระสนออกจากรังไหมนะเขาก็เฝ้าดูมันนะมันก็ใช้เวลานานนะในการดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะออกจากรังไหมให้ได้จนกระทั่งเนี่ยใยรังไหมเนี่ยมันก็เริ่มปรินะมันก็ดิ้นต่อไปแต่ว่าก็ยังปริไม่มากยังออกมาไม่ได้จากรังไหมแต่มันก็เหนื่อยนะมันก็หยุดอยู่สักพักเสร็จมันก็ดิ้นใหม่พยายามที่จะกระเสือกกระสนออกจากรังไหมให้ได้แต่รังไหมก็ยังปริกว้างไม่เท่าไหร่นะเขาก็สังเกตอยู่นานนะแล้วก็เห็นผีเสื้อนี่มันคงจะเหนื่อยมากเพราะมันก็หยุดเป็นพักๆแล้วสงสารมันนะเห็นมันเหนื่อยมากนะจากการพยายามที่จะดิ้นรนออกจากรังไหมก็เลยกลับไปบ้านนะไปเอาตะไคร้มาแล้วก็ใช้ไคร้เนี่ยนะตัดนะรังไหมให้มันเปิดกว้างขึ้นผีเสื้อเนี่ยก็เลยออกมาได้อย่างสะดวกนะง่ายดายไม่เหนื่อยต่อไปแต่ก็พบก็สังเกตว่าผีเสื้อเนี่ยตัวเนี้ยออกมาแล้วเนี่ยนะตัวมันเล็กนะแล้วก็ปีกก็เหี่ยวแต่ลำตัวนี่บวมมันกลายเป็นผีเสื้อที่พิกลพิการจะบินก็บินไม่ค่อยไหวเพราะปีกมันเหี่ยวบอกว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะมันก็นะตกเป็นเหยื่อของนกในสวนนะเพราะว่ามันบินหลบหลีกนกไม่ได้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยผีเสื้อตัวนี้นะนะกับทำร้ายมันอันนี้ก็เรียกว่าทำคุณบูชาโทษนะเขาไม่รู้นะธรรมชาติของผีเสื้อนะว่าไอการที่ผีเสื้อเนี่ยมันดิ้นรนกระเสือกกระสนออกจากรังไหมเนี่ยด้วยความยากลำบากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับผีเสื้อเองเพราะว่าการดิ้นรนเนี่ยมันทำให้มันได้มีกำลังมากขึ้นและรูเล็กๆเนี่ยที่มันค่อยๆลอดตัวออกมาเนี่ยจากรังไหมเนี่ยมันจะช่วยบีบสารตรงลำตัวให้ไหลไปที่ปีกนะทำให้ปีกเนี่ยไม่เหี่ยวเป็นปีกที่แข็งแรงการที่มันเล็ดลอดออกมาจากรูเนี่ยหรือรอยปีกของรังไหมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผีเสื้อเองนะทำให้ตัวลำตัวมันรีบเล็กลงแต่ว่าปีกมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกำลังแม้ว่าจะเหนื่อยนะแต่ออกมาแล้วเนี่ยนะมันแข็งแรงถ้าปีกมันพอมีกำลังเนี่ยมันก็บินนะออกไปหากินได้บินไปไกลๆได้แล้วก็หลบหลีกอันตรายจากศัตรูเช่นนกได้ธรรมชาติของผีเสื้อเป็นอย่างนี้นะคือมันต้องออกแรงต้องออกกำลังนะเพื่อที่มันจะได้แข็งแรงแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยถ้าคนเราก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยการที่คนเราเนี่ยได้ออกกำลังกายนะไม่ใช่เฉพาะตอนวัยเด็กนะแต่ว่าเมื่อโตแล้วนะออกกำลังกายเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะถ้ามัน
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราเองเดี๋ยวนี้เราสังเกตไหมคนป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายแม้จะไม่ใช่โรคติดเชื้อเช่นอหิวาวัณโรคหรือว่าแม้กระทั่งโควิดเนี่ยแต่ก็ป่วยด้วยโรคแห่งความเสื่อมเช่นมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานไตวายเกาอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเขาเพราะว่าเนี่ยพอคนที่ป่วยและถ้าได้มีโอกาสออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าที่ให้ดีเนี่ยออกกำลังกายตอนที่ยังสุขภาพดีเนี่ยโอ้ยมันช่วยลดการเกิดโรคพวกนี้ได้เยอะเลยออกกำลังกายบ่อยๆก็ทำให้โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานไตวายและโรคสารพัดแม้กระทั่งโรคความจำเสื่อมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ช่วยชะลอให้เกิดขึ้นช้าลงนะอันนี้ชีวิตของคนเราสมัยนี้เนี่ยมันสบายนะมันสบายมันไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงกายจะเรียกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่มันสวนทางกับธรรมชาติของร่างกายเราก็ได้นะเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยนะที่เขาทำงานใช้แรงกายแม้จะไม่ออกกำลังกายแต่ใช้แรงกายบ่อยๆอยู่ตลอดเวลาอยู่เป็นนิดไอ้โรคพวกนี้ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เหมือนกับว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตที่ต้องใช้แรงกายจะพูดว่าออกแบบก็ไม่ถูกนะเรียกว่าร่างกายเรามันวิวัฒน์พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับชีวิตที่ต้องใช้แรงกายต้องออกแรงนะมันเป็นวิถีชีวิตที่เหมาะกับร่างกายของคนเรานะเมื่อเป็นแสนหรือหมื่นปีที่แล้วนะร่างกายของเราเนี่ยทุกวันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมาะกับวิถีชีวิตนะที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าทำไร่ทำนาเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันนะเป็นร่างกายที่ออกแบบมาถูกวิวัฒน์พัฒนามาเพื่อการใช้ชีวิตแบบนี้นี่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี่ร่างกายเราก็ยังเหมือนเดิมแต่วิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปมันก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสักร้อยสองร้อยปีนี่แหละนะพอแต่ก่อนเนี่ยรุ่นปู่ย่าตายายเราของเราก็ยังทำไร่ทำนาหรือถึงไม่ทำไร่ทำนาก็ต้องใช้แรงกายนะอาบน้ำหรือแม้แต่เดินไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาวิถีชีวิตแบบนี้มันสอดคล้องมันเหมาะกับร่างกายของเรานะที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ 50,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยนะแต่ก็นี้พอวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ร่างกายเรายังเหมือนเดิมนะมันก็เลยป่วยง่าย ป่วยง่ายเพราะไม่ได้ออกกำลังกายบ้างละป่วยง่ายเพราะกินมากไปนะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนเราเมื่อหลายหมื่นปีหรือแม้กระทั่งเมื่อไม่กี่ร้อยปีมาเนี่ยนะมันเป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างฝืดเคืองนะอาหารก็ไม่เยอะแต่ก็อยู่ได้นะแต่คนที่เรากินมีอาหารรวมสมบูรณ์แต่ไม่ออกกำลังกายนี่โอ้มันก็เลยนะสวนทางกับร่างกายของเรามันก็เลยป่วยนั่นป่วยนี่นะเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายนี่มันช่วยมากเลยนะมันช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้น้อยแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวความจำเนี่ยเขาพบว่าพอได้ออกกำลังกายบ่อยๆนะคนชราเนี่ยออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆอาทิตย์ละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยไอ้โรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเกิดช้าลงหลายปีทีเดียวจริงๆเรื่องของผีเสื้อนี่มันก็ยังเป็นคติสอนพ่อแม่ด้วยนะ
ว่าพ่อแม่นี่ต้องรู้จักนะสอนให้ลูกเนี่ยได้เจอความยากลำบากบ้างนะพ่อถ้าไปปรารถนาดีหวังดีกับลูกไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกับชายคนนี้ที่ไม่อยากให้ผีเสื้อมันทรมานมันเหนื่อยผลเสียก็จะเกิดกับเด็กเองนะเด็กก็จะไม่เข้มแข็งทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะเดี๋ยวนี้เด็กเป็นอย่างเยอะนะเด็กจิตใจอ่อนแออารมณ์อ่อนไหวร่างกายก็แย่เพราะว่าพ่อแม่ประคบประหงมมากจนกระทั่งไม่ยอมให้ลูกได้เจอความยากลำบากจะออกต่างจังหวัดนะจะไปแคมปิ้งออกค่ายก็กลัวลูกลำบากนะลูกจะทำการบ้านเยอะมากก็สงสารลูกช่วยทำการบ้านให้ลูกนะไอ้ความปรารถนาดีของพ่อแม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกลำบากบางทีมันกลับกลายเป็นเรียกว่าทำคุณบูชาโทษเหมือนกับผู้ชายคนเนี้ยที่ปรารถนาดีกับผีเสื้อแต่สุดท้ายก็ทำให้ผีเสื้อนี่อายุไม่ยืนนะอ่อนแอแล้วก็ตายเร็วแล้วก็เตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุต้องสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญวันนี้โชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภิธิโยวิวาชันตุผ่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ